นะครับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลนะครับโอ้โหโจลาปอต้าครับโจกทีมตัวแทนรัฐครับเป็นตัวปัญหาของวงการฟุตบอลเอาแล้วจุดชนวนซะแล้วนะครับโจลาปอต้าครับประธานของบาร์เซโลนาเนี่ยเรียกร้องให้องค์กรลูกหนังเนี่ยกำหนดมาตรการเข้มงวดกับสโมสรที่มีเจ้าของรัฐหนุนหลังอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้แล้วก็เปเช่ครับทุ่มเงินมหาศาลครับคว้าความสำเร็จมาครองตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยเคยโดนสอบเรื่องการแหกกฎแฟร์เพย์ทางการเงินมาแล้วด้วยนะฮะลาปอต้าครับเผยว่าเขาเนี่ยได้ร้องขอให้ยูฟ่าเนี่ยก้าวเข้ามาปกป้องวงการฟุตบอลเพราะทั้งแมนซิตี้แล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยใช้ทรัพยากรที่แตกต่างจากสโมสรอื่นมาทำการแข่งขันฟุตบอลนะฮะสโมสรที่เป็นตัวแทนของรัฐคือปัญหาเพราะพวกเขาเนี่ยทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพในวงการกีฬาของเราในวงการฟุตบอลยุโรปนะครับผมร้องขอให้มีกฎที่เข้มงวดมากขึ้นกับสโมสรเหล่านี้เพราะทรัพยากรที่พวกเขากำลังนำเข้ามาใช้ในวงการฟุตบอลน่ะมันไม่ได้มาจากอุตสาหกรรมฟุตบอลสักหน่อยนะครับในเคสของเราเนี่ยและสโมสรส่วนใหญ่ของยุโรปนั้นน่ะทรัพยากรที่เราได้มาจากอุตสาหกรรมกีฬาส่วนสโมสรที่มีรัฐหนุนหลังเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องมือเดียวกันในการแข่งขันนะครับมันยากมากที่จะแข่งขันกับสโมสรที่มีนักเตะชื่อดังทั่วโลกอยู่และเมื่อคุณลงตลาดเพื่อซื้อนักเตะสักคนเนี่ยมันก็แข่งขันด้วยยากมากๆเช่นกันนะครับผมร้องขอให้คนควบคุมกฎอย่างยูฟ่าเนี่ยและลีกของแต่ละประเทศเข้มงวดขึ้นหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ทำตามกฎทั้งหลายเพราะยกตัวอย่างในสเปนเนี่ยเรามีกฎที่เข้มงวดมากกว่าฝรั่งเศสแล้วก็พิมพ์เลี้ยงกฤษนะครับอันนี้คือคำพูดของโจลาปอต้านะครับที่บอกว่ามันไม่มีความเป็นเสถียรภาพเลยครับสำหรับตัวทีมที่มาจากตัวแทนของรัฐนะครับอย่างแมนซิตี้แล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยคือทุกอย่างได้เปรียบมากกว่านะครับการซื้อนักเตะอะไรก็ได้นักเตะที่ดีกว่ามีเงินหมุนเยอะกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วโจลาปอต้าก็เลยระเบิดออกมาจวกทีนึงนะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับกับความคิดเห็นหรือว่าการบอกของโจลาปอต้าในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงเย็นๆมืดๆแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ